สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับบอสหายนะวันนี้นะคะวันนี้เป็นบอสรีรันไม่ใช่บอสรีรันสิเล่นเป็นการรีรันเล่นรอบ2ค่ะเพราะว่ารอบแรกลูตายบอสมีจุดอ่อนที่การแพ้ลมและน้ำแข็งบอสจะมี2หมดคือหมดบินบนฟ้ากับหมดอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นบอสจะเคาน์เตอร์การโจมตีทุกอย่างไม่สิสุ่มการเคาน์เตอร์โจมตีส่วนตอนอยู่บนฟ้าบอสจะมีเมจิกดีเฟนซ์ที่สูงมากเริ่มต้นมาบอสจะอยู่บนฟ้าเลยเราต้องใช้สกิลจัมป์เพื่อทำให้บอสตกลงมาบนพื้นเริ่มต้นมานี่บาร์ก็จะเน้นบัฟก่อนเพราะว่าดาเมจทีมบาร์ค่อนข้างจะไวเลยต้องเน้นบัฟไว้ก่อนเอาให้มันโดนดาเมจช้าๆไปก่อนในระหว่างที่จำอยู่เฟรย่าก็จะไม่รับดาเมจและถือว่าโชคดีที่ว่าบอสตีแต่อมารันคนเดียวแล้วจะไม่คือคนเดียวคำว่าลงมาบนพื้นแล้วทีนี้เราก็ใช้การโจมตีกายภาพได้เกือบทุกอย่างแล้วตอนนี้เราก็ประเคนดาเมจเข้าไปแน่นอนว่าต้องอย่าลืมเรื่องของการเบรกทั้ง power break และ magic breakออกแอคชั่นบนพื้นแต่ละรอบนี่ต้องนั่งเสี่ยงอีกนะคะว่าบอสจะเคาน์เตอร์ไหมเพราะถ้าบอสเคาน์เตอร์ยังมันจะเคาน์เตอร์การโจมตีเป็นพายุทวิสเตอร์แล้วลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่เคาน์เตอร์จะดีมากเพราะว่าเราเนี่ยเบรสวิงลดแรงมากเพราะมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราก็ไม่ต้องรีบค่อยๆฮีลไปเรื่อยๆเก็บเฟย่าไว้ก่อนเพราะว่าบอสอาจจะกระโดดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนคนอื่นไม่ไหลโจมตีได้เพราะเป็นการโจมตีระยะไกลสักพักบอสน่าจะกระโดดแล้วว้ายโอเคเดี๋ยวว่าจะบินขึ้นแล้วเราก็กดออปชั่นไปเลยท่านี้เป็นท่าโจมตีเวทนะคะจะลดทั้งหมู่โอเคต่อเราระบายน่าจะออกทันพอดีคิดว่าน่าจะรอดหมดบอสจะไม่เปลี่ยนโหมดแบบบอสหายนะตัวอื่นแต่บอสจะสลับไปมาระหว่างสแตมป์บนพื้นกับสแตมป์บินขึ้นฟ้าก็เราก็ต้องบริหารเทิร์นกับบริหารฮิลดีๆจริงๆถ้ามีเฮดแบทเทิร์นนี้จะค่อนข้างง่ายขึ้นแต่พอดีบาร์สอยากแชร์เลนนิดหน่อยก็เลยไม่ได้เอาเฮดลงมาใช้แยากให้เพื่อนๆเห็นว่าต่อให้ไม่มีเฮดก็สามารถผ่านบอสหายนะได้แต่ดาเมจอาจจะต้องทำดาเมจให้ได้แรงเหมือนเดิมก็คือจะเก็บไว้ระหว่างนี้ก็ถ้าเผื่อบัฟจะหลุดเราก็เล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบพยายามทำให้บัฟของทีมเราอยู่ให้ครบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่ก็เตรียมกดได้แล้วมั้ง
บ้านไม่แน่ใจว่ามันปรับหรือยังตอนที่ว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลตระกูลดากูลจำขึ้นบนฟ้าแล้วถ้าเกิดเพื่อนไม่อยู่ในตี้จะยังได้รับบัฟไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปเช็คในวิกิดูอันนี้แสดงว่าบัฟเริ่มหมดแล้วบัฟโล่หมดแล้วตรงนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงหวังว่าบอสจะไม่เคาน์เตอร์8ทีใส่ไม่ตายแต่4 32ได้ 32,000 ดาเมจถ้าจังหวะนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษแล้วค่ะก็บัฟดีบัฟแล้วก็ทำดาเมจสับไปเรื่อยๆบอสตัวนี้จะค่อนข้างง่ายกว่าบอสตัวอื่นตรงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องนับเทิร์นเพื่อบัฟหรือดีบัฟอะไรมากโอเคบอสเตรียมบินแล้วโดดเลยหนูแล้วระบายดีไหมเนี่ยเก็บเทิร์นไว้ก่อนแล้วกันระบายดีกว่าอยากได้ไฮรีเจนเนื่องจากบาร์คิดว่าบอสตอนนี้น่าจะเล่นเหลือราวๆ 3-4 หมื่นก็เลยให้ลิมิตให้ลูลูใช้ซุปเปอร์ลิมิตเบรกไปเลยคิดว่าดาเมจน่าจะถ้าบอสได้พอดีเหลือเศษนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าสไตเนอร์น่าจะแอโรล่าสอดทันพอดีโอเคจบแล้วกับบอสหายนะงวดนี้นะคะจะพบว่าไม่ยากไม่ยากมากอย่างที่คิดโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ